ฮ่าอยากดวงดีดีนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค70 80 90ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrology แต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้ง2ช่องเลยครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับฮ่าๆลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่3พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมีความเครียดสะสมมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นความเครียดสะสมที่ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกจุกจิกและก็หงุดหงิดกับมันไม่น้อยทีเดียวในสัปดาห์นี้นะครับดาวนะครับพุธดาวศุกร์และดาวราหูโยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนอยู่ซึ่งดาวศุกร์โยกหน้าเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับศุกร์อยู่ในภพที่3ได้ปฐุมเกณฑ์นะครับแล้วศุกร์ก็ยังเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนด้วยก็ดูเหมือนกับว่าปัญหาหรือความยุ่งยากใจนะครับจะถูกแก้ไขไปได้ทีละปอดทีละปอดนะครับและดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับเรื่องของคำพูดเรื่องการเจรจาสำคัญมากนะครับต้องเลือกพูดหรือเลือกใช้คำพูดในบางอย่างที่มันเป็นประโยคที่ส่งผลดีกับตัวของคุณเองทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยดันเสือกไปอยู่ในภพวินาศนะครับฉะนั้นจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะครับหรือการแสดงออกต่างๆพยายามคิดหรือพูดอะไรที่มันเป็นคุณกับตัวเองอ่ะดีที่สุดในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องจุกจิกใจไม่ค่อยสบายใจก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นวันพฤหัสก็ปัญหาก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีแหละครับแฮปปี้ขึ้นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นวันที่คุณจะมีความรู้สึกเบิกบานในเรื่องความรักอาจจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือว่าอาจจะได้รับการติดต่อที่ดีๆกลับมาก็ได้เกี่ยวเรื่องของความรักหรือคนรักต่างๆใครที่มีคนรักอยู่แล้วไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะคุยกันมากยิ่งขึ้นคนโสดก็อาจจะมีคนที่ถูกใจได้นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้หรือคนที่เราเคยคุยอยู่หรือว่าถูกใจกันอยู่แล้วอาจจะมีการแสดงออกมากยิ่งขึ้นทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้แล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็น2วันที่ชิลๆครับสบายๆแต่ก็เป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะต้องจัดการต้องทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้สำเร็จลุล่วงให้ได้แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นนะครับจะต้องอาศัยผู้ช่วยหรือบริวารช่วยให้งานมันสำเร็จไปตามขั้นตอนที่ตัวของคุณเองนั้นต้องการส่วนในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเองนั้นนะครับโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับไม่ได้ช็อตเงินนะครับไม่ต้องหมุนเงินอะไรเยอะมากมายหรอกเพียงแต่ว่ามันรายจ่ายจุกจิกมันเยอะจากความต้องการเยอะจากตัณหาของเราเองที่เราเห็นตรงนู้นเราก็อยากได้ตรงนี้เราก็อยากได้ได้เงินมาบางทียังไม่ได้เก็บไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่เราเอาไปซื้อของที่อยากได้ซะอย่างนั้นแหละเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับสุขภาพร่างกายระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้เรื่องไมเกรนนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนเองจะต้องระมัดระวังนะระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะครับพักผ่อนเยอะๆอย่าเครียดชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเพราะว่าดาวเริ่มขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละนะแม้จะไม่ดีขึ้นทั้งหมดแต่แม่งก็ดีขึ้นกว่าเดิมแหละเข้าใจไหมขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะไปก่อนสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล